สวัสดีค่ะบ้านเฟรนด์บูลด็อกพัทยาค่ะ EP นี้นะคะจะพาน้องๆ นะคะมาโชว์ตัวค่ะอย่างตัวแรกนี้นะคะน้องเป็นสีลูกวัวนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นสีขาวดำค่ะน้องอายุตอนนี้ได้2อาทิตย์แล้วนะคะลักษณะของน้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน้องหมาเฟรนด์บูลด็อกนะคะน้องจะเริ่มลืมตาตั้งแต่น้องอายุได้10ถึง15วันนะคะสะดือน้องจะหลุดก็คือในวันที่2หรือ3หลังจากที่ผ่าคลอดน้องนะคะเฟรนด์บูลด็อกนะคะก็คือสามารถคลอดเองธรรมชาติได้นะคะแต่ว่าเราต้องแน่ใจค่ะว่าเราไปเอ็กซเรย์ดูเชิงกรานของคุณแม่แล้วก็กระโหลกศีรษะของน้องนะคะว่าสามารถผ่านเชิงกรานของคุณแม่ได้ไหมถ้าผ่านได้น้องก็สามารถคลอดเองได้ค่ะแต่ในเคสนี้นะคะคุณแม่ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วค่ะน้องสามารถคลอดเองได้ค่ะก็คือคลอดมาแล้วค่ะ1ตัวนะคะพอตัวที่2ค่ะทิ้งช่วงนานมากๆค่ะเกือบ3ชั่วโมงเลยค่ะคุณแม่เลยต้องพาน้องไปที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะเพื่อที่จะดูว่าเป็นเพราะอะไรสรุปแล้วก็คือได้ผ่าคลอดนะคะเพราะว่าน้องที่เหลืออยู่ข้างในค่ะไม่กลับหัวนะคะแล้วก็ขวางลำตัวในช่องท้องของคุณแม่ค่ะฉะนั้นต้องรีบผ่าตัดด่วนเลยนะคะผ่าคลอดน้องออกค่ะไม่งั้นจะอันตรายทั้งคุณแม่และก็ลูกเลยนะคะน้องๆที่เหลือข้างในอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเราต้องรีบผ่าคลอดเลยค่ะมันก็เลยต้องเป็นประมาณนี้นะคะที่คุณแม่รู้นะคะสามารถผ่าคลอดเองได้เพราะคุณแม่ไปเอ็กซเรย์ดูนะคะดูจำนวนตัวของน้องว่ามีกี่ตัวน้องมีทั้งหมด4ตัวในคอกนี้นะคะแต่ก็คือสุดท้ายแล้วค่ะเป็นเหตุวิสัยจริงๆนะคะเราคงต้องพาน้องไปผ่าคลอดค่ะเพราะว่าน้องตัวเล็กไม่สามารถที่จะกลับหัวลงมาได้นั่นคือผิดธรรมชาติเราต้องผ่าน้องออกนะคะเนี่ยค่ะก็คือน้องลูกวัวนะคะเราจะมาให้ดูกันนะคะว่าลักษณะน้องเป็นแบบไหนนะคะคุณแม่เองนะคะแม่ตัวอี้เป็นแม่ครั้งแรกนะคะน้องก็สามารถเนี่ยค่ะกระตุ้นฉี่กระตุ้นอึให้น้องได้ค่ะเป็นแม่แรกเลยนะคะแต่ความเป็นธรรมชาติของเขาสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเขาก็สามารถทำหน้าที่แม่ที่ดีได้เลยนะคะตามภาพที่เห็นเลยนะคะตอนแรกเองแม่ฟ้าเองก็ต้องกระตุ้นให้น้องนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องก็ยังงงอยู่เพราะว่าน้องเป็นแม่แรกนะคะก็ต้องจับมาใส่ให้น้องแบบนี้ค่ะแล้วน้องก็จะเลียกระตุ้นกระตุ้นถี่นะคะอย่าลืมนะคะพ่อแม่มือใหม่ทุกครั้งที่น้องดูดนมเสร็จนะคะน้องจะต้องโดนกระตุ้นกระตุ้นฉี่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องท้องอืดนะคะในการที่น้องเป็นท้องอืดเนี่ยไม่ดีเลยนะคะในลูกสุนัขอาจเสียชีวิตได้เลยนะคะเนี่ยเรามาดูกันเลยค่ะตัวที่2นะคะตัวที่2ตัวนี้เป็นสีครีมนะคะตัวผู้ค่ะแบบนี้เลยนะคะละมุนมากๆค่ะในทุกๆครั้งนะคะที่น้องดูดนมเสร็จนะคะต้องสังเกตที่รูจมูกน้องด้วยนะคะว่าน้องไม่มีนมออกมาหรือว่าสำลักน้ำนมค่ะเราต้องคอยเช็คดูนะคะว่าน้องมีหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเราต้องใช้ตัวเดินนะคะดูดออกนะคะตรงนี้สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสำลักลงปอดน่ะคือไม่ดีมากๆเลยนะคะน้องอาจเป็นหวัดได้นะคะและที่สำคัญก็คือถ้าแย่ไปกว่านั้นน้องสามารถเสียชีวิตได้เลยนะคะเวลาส่วนใหญ่ของลูกเฟรนด์บูลด็อกก็จะกินเสร็จแล้วก็จะนอนแบบนี้เลยนะคะนอนซะส่วนใหญ่ค่ะลุกขึ้นมากินค่ะในการกินนมของน้องนะคะจะกินทุก2ชั่วโมงนะคะพ่อแม่มือใหม่ก็คือต้องคอยกระตุ้นน้องนะคะทางแม่ฟ้าเองจะลุกทุก2ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะมาเอาน้องเข้าเต้านะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องขัดตอนนะคะนี่ค่ะตัวแดงนะคะที่เราต้องคอยดูดน้องนะคะตรงดูจมูกเวลาน้องสำลักน้ำนมหรือว่ามีน้ำนมออกมาทางดูจมูกนะคะให้รีบดูดออกให้เร็วที่สุดเลยนะคะ oh. แบบนี้เลยแม่ฟ้ากำลังจะพาเด็กๆมาให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่าน้องเป็นแบบไหนนะคะตื่นนอนแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะมาดูกันค่ะคุณแม่เองก็ไม่เคยห่างเลยนะคะจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยนะคะเขามีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงมากค่ะแม่เต้าอี้นะคะคอยดมคอยเลียคอยมองลูกๆตลอดเวลาค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ในน้องหมานะคะที่เพิ่งผ่าคลอดนะคะไปจนถึง2เดือนเลยนะคะทางแม่ฟ้าจะทำการกกไฟให้น้องด้วยนะคะในการกกไฟนะคะเราจะใช้ที่นอนที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่นะคะแล้วก็ไฟขนาดนะคะก็คือจะใช้60วัตต์นะคะก็จะวางไว้มุมใดมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาน้องร้อนนะคะน้องสามารถคลานออกได้ค่ะทำไมถึงได้ต้องคอยแจ้งว่าที่นอนควรมีพื้นที่ให้น้องบ้างนะคะเพราะว่าเวลาน้องร้อนน้องจะคลานออกมาเวลาน้องหนาวน้องก็จะคลานเข้าไปหาไฟนะคะให้มีพื้นที่ตรงนั้นด้วยค่ะคุณแม่สามารถทดสอบได้ก็คือเอามือนะคะลองไปวางใกล้ๆไฟว่าร้อนหรืออุ่นแค่ไหนนะคะเราก็กะพอประมาณนะคะดีที่สุดนะคะที่นอนให้ใหญ่นิดนึงมีพื้นที่ให้น้องค่ะเพราะสัญชาตญาณของเขาเองเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาร้อนเขาก็จะคานออกมาแต่ถ้าเขาหนาวเขาจะคานเข้าไปหาหลอดไฟนะคะแบบนี้เลยค่ะ
การกดไฟสำคัญมากๆเลยนะคะจะช่วยในน้องในเรื่องของระบบหายใจค่ะปรับอุณหภูมิให้น้องด้วยค่ะเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยเป็นหวัดด้วยนะคะการกดไฟสม่ำเสมอเดียวกับการที่พาน้องไปตากแดดช่วงเช้านะคะไปอาบแดดช่วงประมาณ 8:30 ถึง 9:00 ค่ะอาบแดดประมาณ 10-15 นาทีนะคะทำ2เวลาค่ะช่วงเย็นก็เหมือนกันค่ะช่วง 5-6 โมงเย็นค่ะก็ประมาณ 10-15 นาทีค่ะทำแบบนี้นะคะ2ครั้งต่อวันค่ะทำเรื่อยๆค่ะน้องจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเป็นหวัดไอจามแน่นอนนะคะถ้าเราสม่ำเสมอกับน้องแบบนี้เลยนะคะน้องจะน่ารักแข็งแรงแบบนี้เลยนี่ค่อยๆกระดึบแล้วค่ะเพราะว่าน้องได้2อาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่จะหมุนให้ดูลักษณะน้องสีน้องนะคะเพราะว่าถ้าจับเขาเนี่ยเขาจะดิ้นนะคะเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็น้องๆ นะคะในวัยแรกคลอดไปจนถึง1เดือนนะคะก็คือให้น้องกินนมคุณแม่อย่างเดียวเลยนะคะไม่สามารถให้น้องกินน้ำกินอย่างอื่นได้นะคะดีที่สุดก็คือนมแม่นะคะ1เดือนเต็มๆค่ะที่ทางเราให้กินนะคะพอหลังจาก1เดือนนะคะเราถึงเพิ่งจะเริ่มให้น้องมีอาหารเสริมได้นะคะอาจจะเป็นอาหารเหลวปั่นนะคะบวกกับนมแพะนะคะแล้วก็แต่ว่าน้องก็ยังดูดนมแม่อยู่นะคะนี่คือทางเราจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ในการถ่ายพยาธิน้องนะคะน้องอายุได้25วันก็สามารถถ่ายพยาธิครั้งแรกให้น้องได้แล้วนะคะยาถ่ายพยาธินะคะบ้านเราจะไปรับจากสัตวแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ค่ะเอามาป้อนให้น้องนะคะก็คือเราทำตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กค่ะเราไม่อยากพาน้องไปที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะเราพยายามจะเซฟน้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็เก็บตกนิดนึงนะคะในการกดไฟให้น้องนะคะต้องวางถ้วยน้ำไว้ข้างๆไฟด้วยนะคะก็คือน้องจะได้มีความชื้นสัมผัสด้วยนะคะเพราะว่าการที่กดไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำวางข้างๆก็จะรู้สึกแห้งจนเกินไปนะคะต้องมีน้ำวางข้างๆหลอดไฟด้วยนะคะEP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะเราจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆนะคะให้มีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับน้องหมาพันธุ์เฟนบูด็อกโดยตรงเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟนบูด็อกพัทยาค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย